สวัสดีครับวันนี้ผมนายนันพันธ์คุณรังสีห้อง42และที่21จะมาเสนอเรื่องกฎของแก๊สสมบูรณ์นะครับเริ่มต้นที่กฎของบอยล์ในปีพ.ศ.2205โรเบิร์ตบอยล์นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษได้ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติของแก๊สและได้สรุปมาเป็นกฎของบอยล์ว่าเมื่ออุณหภูมิและมวลของแก๊สคงที่ปริมาตรของแก๊สจะแปรผกผันกับความดันถ้ากำหนดให้ V แทนปริมาตรของแก๊สและ P แทนความดันของแก๊สจะแสดงความสัมพันธ์ได้ดังนี้ V แปรผันตาม1ส่วน P หรือ V เท่ากับ K ส่วน P หรือ PV เท่ากับ K เมื่อ K เป็นค่าคงที่ต่อมาในปีพ.ศ.2330ชาร์ลส์ อเล็กซองเซชาร์ลส์นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติของแก๊สสรุปว่าเมื่อมวลและความดันของแก๊สคงที่ปริมาตรของแก๊สจะแปรผันตรงกับอุณหภูมิเคลวินก็จะได้ความสัมพันธ์มาเป็น V แปรผันตรงกับ P กับ T เมื่อ P เป็นค่าคงตัวหรือ V 1ส่วน T 1เท่ากับ V 2ส่วน T 2ต่อมานักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลีชื่ออเมโดอะโวคาโดได้ศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาตรกับปริมาณของแก๊สโดยเขาได้เสนอสมมุติฐานในปี1811ว่าที่อุณหภูมิและความดันเดียวกันแก๊สต่างชนิดกันที่มีปริมาตรเท่ากันจะมีจำนวนโมเลกุลเท่ากันซึ่งหมายความว่าแก๊สทุกชนิดจะมีปริมาตรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อจำนวนโมเลกุลของแก๊สเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นกันแต่อีก50ปีต่อมาก็ได้มีการตั้งเป็นกฎอะโวคาโดขึ้นมาว่าที่ความดันและอุณหภูมิของแก๊สคงที่ปริมาตรของแก๊สจะแปรผันตรงกับจำนวนโมเลกุลหรือจำนวนของโมลของแก๊สนั้นจะได้ความสัมพันธ์ว่า V แปรผันตรงกับ N หรือ V เท่ากับ KN เมื่อ K เป็นค่าคงที่ของการแปรผันและ K เท่ากับอัตราส่วนของปริมาตรกับจำนวนโมลของแก๊สกฎของแก๊สสมบูรณ์ได้จากการนำเอากฎของบอยล์กฎของชาวล์และกฎของอะโวคาโดมารวมกันจะได้ความสัมพันธ์ของ P หรือความดันV หรือปริมาตร T อุณหภูมิและ N ดังนี้กฎของบอยเท่ากับ V แปรผันตรงกับ1ส่วน P เมื่ออุณหภูมิและมวลคงที่กฎของชาลส์ V แปรผันตรงกับ T เมื่อความดันและมวลของแก๊สคงที่กฎของอะโวคาโด V แปรผันตรงกับ N เมื่อความดันและอุณหภูมิคงที่เมื่อกฎของแก๊สก็จะได้ว่าV แปรผันตรงกับ1ส่วน P คูณด้วย T คูณด้วย N เท่ากับ RNT ส่วน P หรือจะได้เป็นสูตรว่า PV เท่ากับ NRT นั่นเองR ซึ่งเป็นหน่วยค่าคงที่ของแก๊สจะมีค่าเท่าใดขึ้นอยู่กับหน่วยของความดันปริมาตรและหน่วยอุณหภูมิซึ่งในที่นี้จะแบ่งเป็น2อย่าง1ที่ความดัน1บรรยากาศอุณหภูมิ273เคลวินแก๊สใดๆก็ตามจำนวน1โมลจะมีปริมาตรเท่ากับ 22.4 ลิตรจาก PV เท่ากับ NRT เราจะได้ว่า R เท่ากับ PV ส่วน NT เมื่อคำนวณออกมาแล้วเราก็จะได้ค่า R เท่ากับ 0.082 ลิตรต่อ1หน่วยบรรยากาศคูณด้วยโมลกำลังลบ1คูณด้วยองศาเคลวินกำลังลบ1แต่ถ้าใช้ความดันมีหน่วยเป็น760มิลลิเมตรประหลอดแทน1บรรยากาศเราจะได้ R เท่ากับ 62.4 ลิตรคูณด้วยมิลลิเมตรประหลอดคูณด้วยโมลกำลังลบ1คูณด้วยองศาเคลวินกำลังลบ1ตัวอย่างที่1แก๊ส A 1โมลหนัก46กรัม TSTP ถ้าแก๊ส A มีปริมาตร200ลูกบาศก์เซนติเมตรที่อุณหภูมิ27องศาและมีความดัน3บรรยากาศจะหนักเท่าไหร่วิธีทำแก๊ส A 1โมลหนัก46กรัมแสดงว่าแก๊ส A มีมวลโมเลกุลเท่ากับ46จากสูตร PV เท่ากับเป็น NRT จะได้ว่า PV เท่ากับ GRT ส่วน M G เท่ากับ PV M คูณส่วนด้วย RT เมื่อคำนวณออกมาแล้วเราจะได้กรัมทั้งหมดเท่ากับ 1.12 กรัมดังนั้นแก๊ส A ที่200ลูกบาศก์เซนติเมตรที่27องศาเซลเซียสความดัน2 ATM จะหนัก 1.12 กรัม
ตัวอย่างที่2ถ้ามีแก๊ส X ซึ่งบรรจุในภาชนะ3ลิตรความดัน1 atm ที่อุณหภูมิ27องศาเซลเซียสจงหาจำนวนโมลของแก๊สนี้จากสูตร PV เท่ากับ RT เราจะได้ว่า N เท่ากับ PV ส่วน RT เมื่อคำนวณแล้วเราก็จะได้เท่ากับ 0.12 โมลเพราะฉะนั้นแก๊สนี้จะมี 0.12 โมลนั่นเองครับ